สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแสงเทียนตั้งมาเสิร์ตรหัสนิสิต6311501767สำหรับผู้นำการเกษตรที่ชื่นชอบนะคะคือนายสิทธิพงษ์อรุณรัตน์มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรมา33 ปีและเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลา17 ปีและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้มา16 ปีค่ะในอดีตนายสิทธิพงษ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ทำการเกษตรตามวิถีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมาต่อมาได้ประสบปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพและมีปริมาณที่มากเกินความจำเป็นของตลาดส่งผลให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าจึงศึกษาหาวิธีเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าให้ผลผลิตมีราคาที่สูงขึ้นจนกระทั่งในปี2545จึงได้ดีเริ่มการเป็นผู้นำในการชักชวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในตำบลท่ามะพลาให้มารวมกลุ่มกันผลิตมังคุดที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดโดยยึดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรกรแบบมีคุณภาพรวมไปถึงบริหารจัดการกลุ่มอย่างซื่อสัตย์รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มโดยไม่คิดแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองสำหรับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ประกอบไปด้วยการปลูกมังคุดปั๊มน้ำมันยางพาราทุเรียนและกล้วยเล็บมือนางค่ะทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปีรวมไปถึงปลูกพืชอาหารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นพริกไทยตะไคร้มะนาวมะละกอส้มจี๊ดเป็นต้นค่ะส่วนผลงานสร้างคุณประโยชน์นายสิทธิพงษ์เป็นผู้นำและผู้ชักชวนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในตำบลท่ามะพร้าวให้มารวมกลุ่มกันโดยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มปรับปรุงมังคุดเพื่อการส่งออกตำบลท่ามะพร้าวซึ่งแรกเริ่มมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด15 รายเพื่อผลิตมังคุดที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทำให้พ่อค้าสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสร้างองค์ความรู้ในการดูแลมังคุดร่วมกันตั้งแต่การทำแผนผลิตมังคุดที่มีคุณภาพการดูแลมังคุดการใช้ปุ๋ยต่างๆการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินและปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ของดินการเก็บเกี่ยวและการรวบรวมผลผลิตมังคุดของสมาชิกจนทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่สามารถต่อรองกับพ่อค้าได้รวมไปถึงการเป็นผู้นำในการจำหน่ายมังคุดในรูปแบบการประมูลมาใช้โดยใช้วัดในชุมชนเป็นสถานที่จัดประมูลในระยะแรกมีกระบวนการการคัดเกรดมังคุดออกเป็น7 เกรดได้แก่มันใหญ่มันเล็กมันลายดอกดำมังกรและจิ๋วค่ะทำให้จำหน่ายมังคุดได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายในตลาดและสามารถลดต้นทุนในการผลิตส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อมาได้นำสมาชิกทั้งหมดรวมตัวคนจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพร้าโดยให้สมาชิกร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มสร้างกฎระเบียบร่วมกันศึกษาเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆรวมไปถึงนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ให้เกิดการผลิตจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับและในปี2558กรมการส่งเสริมการเกษตรได้ทำการถอดบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกเพื่อเผยแพร่ความรู้ในนามท่ามะพร้าวโมเดลปัจจุบันนายสิทธิพงษ์ดำรงตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพร้าวโดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด103 รายเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพโดยสมาชิกทั้งหมดได้รับการรองรับมาตรฐานของ GAP ของกรมการส่งเสริมการเกษตรและได้ตราสัญลักษณ์ Qของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในปี2553จังหวัดชุมพรได้จัดการประชุมเครือข่ายมังคุดโดยมีมติจากที่ประชุมกำหนดมาตรฐานมังคุดเพื่อประมูลสอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตและความต้องการของตลาดโดยแบ่งออกเป็น5 เกรดได้แก่มันใหญ่มันเล็กมันลายดอกและดำโดยในปีเดียวกันราคาประมูลมังคุดเฉลี่ยจากมังคุด5 เกรดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรธรรมภาอยู่ที่กิโลกรัมละ 47.82 บาทซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.94 บาทและมูลค่าผลผลิตของมังคุดรวมจากการประมูลของกลุ่มอยู่ที่14 ล้านบาทเทียบกับมูลค่าผลผลิตมังคุดรวมคิดจากราคาตลาด4 ล้านบาททำให้มีส่วนต่างเพิ่มขึ้นจำนวน9 ล้านบาทซึ่งเป็นข้อมูลณปี2563ค่ะนอกจากนี้ยังลดต้นทุนการผลิตโดยก่อนการรวมกลุ่มผลิตมังคุดคุณภาพต้นทุนการผลิตของสมาชิกอยู่ที่ 12.98 บาทต่อกิโลกรัม
แต่หลังจากรวมกลุ่มต้นทุนของต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดเหลือ 10.77 บาทต่อกิโลกรัมมีการจำหน่ายมังคุดผ่านตลาดออนไลน์และมีผู้แทนจำหน่ายชื่อ Mits Fruit รวมไปถึงการสร้าง QR Code ตอบโจทย์ Smart Product เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าโดยมีความขวัญที่ว่ามังคุดถ้ามะพร้าวกินได้ทุกลูกนอกจากนี้นายสิทธิพงษ์ยังได้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรจังหวัดชุมพรประธานแปลงใหญ่จังหวัดชุมพรกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจังหวัดชุมพรกรรมการสมาคมไม้ผลจังหวัดชุมพรในตำแหน่งอุปนายกสมาคมไม้ผลจังหวัดชุมพรอีกด้วยในส่วนของการขยายผลงานที่โดดเด่นนอกเหนือจากการรวมกลุ่มและการผลิตจำหน่ายมังคุดด้วยการประมูลที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้วยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายผลงานโดยมีฐานเรียนรู้ทั้งหมดจำนวน6ฐานและได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรประจำอำเภอแปลงใหญ่มังคุดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้พืชชุมชนของการส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาบุคคลที่สนใจตามสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชบังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานราชการเข้ามาฝึกอบรมศึกษาดูงานวิจัยฝึกงานและใช้บริการมีคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นออสเตรเลียเข้ามาศึกษาดูงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ